เราคงโตเลยก็วันนั้นผมก็เรียกลูกค้าปกติธรรมดาแล้วพอผมเรียกลูกค้าเสร็จผมหันไปทางเสาธงก็เห็นเด็กร้องไห้แล้วก็มีพวกเพื่อนมอเตอร์ไซค์วินด้วยกันครับเขาก็ไปถามว่าเป็นไงบ้านอยู่ไหนเขาก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วเด็กมันก็ร้องไห้ผมก็เลยไปจับแขนน้องคนนั้นเดินออกมาแล้วก็มาถามว่าบ้านอยู่ไหนน้องเขาก็ค่อยตอบค่อยพูดครับถามว่าจำบ้านได้ไหมเขาบอกจำไม่ได้แต่จำเส้นทางได้ครับก็เลยบอกว่าบ้านอยู่นอกเมืองหรืออยู่ในเมืองเขาบอกอยู่ข้างนอกครับผมก็เลยพาน้องขี่รถไปส่งแต่ตอนนั้นผมก็ไม่คิดอะไรครับคิดว่าจะไปส่งน้องให้ถึงบ้านเฉยๆครับเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ทางบ้านหนองอีไทครับพอไปถึงเป็นไงบ้างครับไปถึงน้องก็จับร้องไห้ก็หยุดร้องครับเขาก็เห็นพวกพี่น้องพวกยายเขาก็วิ่งมาหากันเขาก็มาขอบคุณแล้วเขาก็เอาเงินค่าเสียน้ำใจให้ผมก็ไม่เอาครับแล้วก็ยัดใส่มือให้ร้อยถึงครับเราได้รับไหมผมก็ตอนแรกผมไม่เอาเขาก็ยัดให้เขียนว่าเป็นผู้โพสต์ใช่ครับเราไปโพสต์ลงว่าไงครับคือไม่ได้คิดอะไรก็คิดแค่ว่าอยากให้ภาพลักษณ์ของบินบกสดูดีไม่ใช่ว่าจะวิ่งเอาแต่เงินคือภาพลักษณ์ของบกสตอนนี้ติดลบเยอะก็เลยอยากให้ดูดีขึ้นนี้ครับพี่เขามากมากเลยครับพี่ดีนะที่เจอคนแบบนี้ไม่ไหวพี่แล้วทำไมน้องเขาถึงได้แบบกับไก่ร้องไห้มาอย่างนั้นครับอ๋อเขาใจผิดครับผมพอดีว่ายายจะไปทำธุระที่ศรีสะเกษเหมือนกันแถวบกสนี่ก็เลยนึกว่ายายจะไปรับที่โรงเรียนไงครับครับผมก็เลยไม่ได้ขึ้นรถรับส่งก็เลยรถตู้ไปก่อนไอ้บางที่เลยทำอย่างนี้ฮะรู้สึกไงผมรู้สึกดีครับตั้งแต่ตอนที่เห็นผมไม่คิดอะไรครับผมคิดว่าอยากให้น้องคนนี้กลับถึงบ้านแค่นั้นครับจะใกล้ในใกล้ผมก็ไม่คิดอะไรครับทำไมเราถึงคิดได้ทำอย่างนั้นฮะไม่รู้ครับมันเห็นแล้วมันก็ผมเดินเข้าไปผมก็สงสารมันอยู่ติดใต้สำนึกกี่กิโลประมาณ30กิโลกี่กิโลครับประมาณ40เกือบ40ได้ครับไปกลับก็80ไปกลับก็80ครับเขียนว่าเป็นผู้โพสต์ใช่ครับเราไปโพสต์ลงว่าไงครับคือไม่ได้คิดอะไรก็คิดแค่ว่าอยากให้ภาพลักษณ์ของบินบกสดูดีไม่ใช่ว่าจะวิ่งเอาแต่เงินคือภาพลักษณ์ของบกสตอนนี้ติดลบเยอะก็เลยอยากให้ดูดีขึ้นนี้ครับ